สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้เฮาก็มาพบกันอีกแล้วค่ะมื้อนี้จะมาเว้าเรื่องการชงชาการดื่มชาของคนอังกฤษเนาะพี่น้องเนาะคนอังกฤษนี่เค้านี่แบบว่าอันถือว่าเป็นวัฒนธรรมเลยเด้พี่น้องแบบว่าอันดื่มชากันนี่อันตื่นเช้าขึ้นมานี่ชงชาแล้วก็ดื่มชาแล้วก็กินกับไอ้ขนมปังหรือว่ากินกับเค้กหรือว่ากินกับอันโทษอันแบบว่าขนมปังปิ้งท่าแยมท่าเนื้ออีหยังสินะพี่น้องเค้าสิดื่มกันจังซี่แม่อันแบบว่าอันเกือบกินเกือบซุ่มมือนะพี่น้องแบบเป็นวัฒนธรรมแถบสีเอิญว่าเป็นวัฒนธรรมอะล่ะพี่น้องคนอยู่เนี่ยเขามักดื่มชาหลายกว่าดื่มกาแฟอีกได้พี่น้องปาเนียนเรื่องของเรื่องปาเนียนคอยบ่เคยเห็นต้นชาอยู่ประเทศอังกฤษจักเทื่อเด้พี่น้องคอยไปหันมาหนีรู้อยู่ส่วนมากเขาก็สิเฮ็ดเป็นลายอย่างอื่นเขาบ่ค่อนเคยเห็นนะพี่น้องอยู่ประเทศอังกฤษนี่ปาเนียนเขาเอาชามาแต่ใส่เนาะสมัยที่บอกให้ฟังก่อนเนาะข่าวข่าวด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดอยากรู้รายละเอียดไปหาอ่านเอาแต่สมัยอันประเทศอังกฤษนี่สมัยล่าอาณานิคมสมัยตะกี้โดนละล่ะโดนอีหลีอีเหลือละล่ะพี่น้องผู้ใดอยากรู้รายละเอียดอีหยังก็ไปหาอ่านเอาเด้ออันนี้ค่อยบอกข่าวข่าวซ้ําแบบว่าน้อยๆเนาะสมัยนั้นแบบว่าเข้าล่าอาณานิคมบัดนี้อันก็ไปฮอดประเทศอินเดียอันนี้เอาฮอดประเทศอินเดียเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันสิได้กระชับนะอันประเทศอินเดียนี่แบบว่าเขาก็สิปลูกชาดื่มชากันนะอันพวกเครื่องเทศเครื่องหยังน่ะเขานําเข้าจากประเทศอินเดียพี่น้องสมัยแรกๆเลยน่ะเขาอ่อนแบบว่าอันเขาหลานานิคมแล้วเขาก็เห็นสินค้าอีหยังสิเขาก็ค้นมาเมืองประเทศอังกฤษค่อยก็เคยสงสัยอยู่เด้พี่น้องตะกี้ว่าโอ๊ยประเทศอังกฤษน้อยๆนึงเขาก็มีอํานาจแท้นะพี่น้องอันเขาหลานานิคมสมัยตะกี้พี่น้องเขาก็เอาเมืองนั้นเมืองนี้เป็นเมืองขึ้นของเขาน่ะหลายอันคันผู้ใดอยากฮู้ก็ไปหาอ่านเอาเนาะพี่น้องเนาะรายละเอียดมันหลายอันวันนี้อันเขาก็นี่ล่ะเขาก็ทรงชาทรงเครื่องเทศทรงบักพริกทรงอีหยังที่เขาเฮ็ดอยู่อันประเทศอินเดียตะกี้น่ะเขาก็ทรงเข้าประเทศเขาคือประเทศอังกฤษนี่นะพี่น้องนั่นล่ะอุ้ยประวัติศาสตร์มันยาวพี่น้องยาวอีหลีอันคันสิเว้าอันเป็นปีก็สิบ่เปิดอันนี้เว้าย่อๆเลยนะปานนี้เขาก็มันเขาก็ลืออันดื่มชาว่าแต่เมื่อนั้นล่ะพี่น้องเขาก็ทรงค้นทรงเขามาเขาก็มีวัฒนะท่านมีวัฒนะท่านดื่มชาดื่มหยังมาแต่ตะพุ่นล่ะนะพี่น้องนั่นล่ะมาบอกสู้ฟังย่อๆได้พี่น้องเด้ออันอย่าว่าเขาเด้ออันผู้ใดหูรายละเอียดกว่านี้ก็เขียนคอมเมนต์มาบอกครูเพิ่นบ่ฮู้นําก็ได้บ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะก็เลยมาบอกให้ฟังว่าโอ๊ยประเทศอันนี้เขามากินชากันอีหลีเด้พี่น้องยังว่าอันไปมองได้ไปบ้านไรกะชาก่อนน่ะนะนั่นล่ะคอยสิมาอันโชคชาให้เบิ่งพี่น้องชานี่มันก็มีชั่วโมงนี่มันหลากหลายพี่น้องเพราะว่าโลกมันเปิดกว้างขึ้นน่ะนะทุกคนประเทศนั้นประเทศนี้เขาก็เฮ็ดชามาขายสู่กันชั่วโมงบ่คือตะกี้คือคอยเว้าให้ฟังวันนี้สิมาส่งสายเบิ่งพี่น้องอันกินอันนี้คอยก็ซื้อยี่ห้อนี้ล่ะมากินมันก็กินใส่ไหนนะแล้วทุกคนมักยี่ห้อไหนเนาะพี่น้องเนาะบางยี่ห้อก็เค็มบางยี่ห้อก็แล้วแต่นะแล้วแต่เธอจะมักนะพี่น้องอันนี้เขาก็ใส่อันทุ่งชานี่เขาไปในแก้วนี่เนาะบางนี้เขาก็ใส่น้ำหอมลงไปพี่น้องใส่ลงไปประมาณ 80% นี่แหละประมาณ 70% ซะไปบางนี้อันพอใส่อันนี้ลงไปแล้วเห็นอยู่เนาะค่ะเนาะวันนี้ก็ใส่น้ำตาลลงไปพี่น้องผู้ใดมักหวานก็ใส่2ส่วนผู้ใดมักบ่หวานก็ใส่ส่วนนึงค่อยใส่2ส่วนพี่น้องค่อยมักหวานเขาว่าคันใส่ส่วนนึงมันฝาดเขาว่าเขาบ่มักฝาดนะค่อยมักหวานๆในจักหน่อยนะค่อยใส่ลงไป2ส่วนพี่น้องคนบางคนเขาก็อันเอาไปช่องใส่กาพี่น้องเอาอันไปชาใส่กาแล้วก็อันเอาแก้วไปไหว้แล้วก็มีน้ำตาลให้มีนมให้นะปานี้อันพ่อเขาส่งคนๆแล้วเอานมมาใส่พี่น้องอันนี้ช่องซาแบบสไตล์คอยเด้อพี่น้องเด้อคอยแบบง่ายๆนะช่องซาสไตล์สันนั่นนะพี่น้องนั่นล่ะปานี้ก็ใส่นมพี่น้องใส่ไปพบใส่ไปจักหน่อยนะใส่ไปประมาณนั้นค่ะสมมติว่าเขาใส่ไป7น้ำไป 70% เขาก็ใส่นมไปจัก 10% นะให้มัน
น่ะใส่น้องลงไปแล้วพ่อกับคนคนไม่หนอค่อยเอาใบเอาออกก่อนเอาอันนี้ออกพี่น้องคนน่ะมันก็สิออกคล้ายๆสีโอมันตีนจักหน่อยๆล่ะพี่น้องเขาก็สิกินได้สิล่ะอันบางคนเขาก็กินกับอันขนมปังบางคนเขาก็กินกับจ่าอืออันนี้ขอกินกับขนมปังวิออสเนาะเดี๋ยวก็จะให้เบิ่งอันกล่องมันเพราะว่ามันแสบดีไหมก็ต้องไปท่าอย่างนั้นนะกินเปล่าๆได้เลยนะพี่น้องเห็นไหมล่ะนี่มันเป็นกระสีนะพี่น้องเขามากินมันออกอันมันปั่นแม่จักหน่อยนะที่แสบดีเขาว่าก็ต้องท่าอย่างนั้นนะมันมีอากาศดีข้างนอกพี่น้องจากไม่เห็ดขิดเห็นอากาศมันดีๆแบบว่ามันก็จะออกภาพออกมาสวยๆนะคนจีให้ๆกันสิดอกมากงามๆเลยจักหน่อยล่ะพี่น้องมาบอกซูฟังว่าประเทศอังกฤษนี่เขานิยมดื่มชาตอนเช้าตอนบ่ายจังซี่นะอันคันเห็นเขาสั่งคัปทีก็บ่ต้องสงสัยหรอกพี่น้องเข้ามากินเข้ามาดื่มมักดื่มชาประเทศอันนี้นะเนาะค่ะเนาะมาบอกซูกันฟังว่าประเทศนี้เขามีแนวใดนะพี่น้องเนาะอันจังไหนกะคันหักกันกะอย่าลืมกดติดตามให้นำเลยเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมีหยังสิมาบอกสู่ฟังอีกเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ